ในทัวร์นาเมนต์ของเราเนี่ยมีผู้เข้าแข่งขันฝีมือดีๆเยอะนะฮะท่านผู้ชมในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวพามาดูอีกคู่หนึ่งของซีซั่นที่18นะครับเป็นคู่หนีตายนะฮะคนแพ้เนี่ยตกรอบนะฮะระหว่างคุณพอสกับคุณกรนะครับผมผู้ชนะจะเข้าไปสู่รอบแบ่งกลุ่มนะครับเดี๋ยวมาดูการจัดทีมครับคุณพอสวันนี้ใช้แผน4-2-1-3นะครับผู้รักษาประตูเป็นมาร์คแอนเดรเทสเกนนะครับคู่เซนเตอร์แบ็กเนี่ยใช้เป็นเดนิสันซันเชสยืนคู่กับมัตไทเดลิกนะครับแบ็คซ้ายดาวิดอาร์บานะครับแบ็คขวาอารอนวันบิซาก้านะครับคาซิมิโร่เป็นมิดฟิลด์ตัวรับยืนคู่กับสกอตแม็กโทมิเน่นะฮะตัวลุกเนี่ยทาเคฟิสะคุโบะนะครับปีกด้านซ้ายคริสเตียโนโรนัลโดนะครับด้านขวาเจดอนซานโชแล้วก็หน้าเป้าใช้เป็นคิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับส่วนฝั่งคุณกรนะครับใช้แผน4-2-1-3เป็นฟิเจเพเยอร์ยกทีมนะครับผู้รักษาประตูเป็นมาเนลไนเออร์นะฮะคู่เซเดแบ็กมัตไทเดลิกกับแฮร์รี่แม็กควายนะครับแบ็กซ้ายมาร์กอสอลองโซแบ็กขวาเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับผมแผงมิดฟิลด์3คนนะฮะก็มีอีบันลาคิติสนะครับโทนี่โคสกับเตียโก้คันทาร่านะครับปีกซ้ายนะครับชาวฟิลิกส์นะครับยืนเป็นปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวานะครับเลโอนีลเมสซี่หน้าเป้าจะใช้เป็นแฮร์รี่เคนนะครับค่าพลังทีมก็พอๆกันเลยนะครับสำหรับในรอบนี้นะฮะค่าพลังทีมแต่ละทีมจะต้องจัดไม่ให้เกิน 4,000 นะฮะท่านผู้ชมคู่นี้นะครับผมผู้แพ้ตกรอบผู้ชนะจะผ่านเข้าไปสู่รอบแบ่งกลุ่มนะครับเกมเริ่มนะครับทางฝั่งของคุณพอสเนี่ยเป็นผู้เคลุกลังก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามาในชุดเสื้อสีแดงโมเดลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะส่วนฝั่งของคุณกรนะครับก็มาในชุดเสื้อสีน้ำเงินนะครับโมเดลของ BG ปทุมครับจังหวะแรกครับซานโชได้บอลครับข้างในมีใครโยนไปติดบล็อกเดลิกครับจังหวะเข้าทักทายจากด้านกลับขวาของซานโชครับยังเปิดเข้าไปไม่ได้เป็นลูกทุ่มครับแม็กทูมิเน่เบิร์นคืนให้กับวันบิสก้าแล้วออกหลังไปครับแรงไปหน่อยฮะคู่นี้เนี่ยก็ต่างคนต่างชนะมาคนละ1นัดแพ้มาคนละ1นัดนะฮะเพราะฉะนั้นแมตช์นี้คู่นี้เป็นแมตช์ตัดสินนะครับผมผู้ชนะจะผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปนะครับผู้แพ้ตกรอบนะครับเคนเก็บบอลไม่อยู่กับโดนซันเชสแย่งไปแล้วหลายให้กับเอ็มบัปเป้แล้วเดลิกทำอะไรท่านผู้ชมโอ้โหเอ็มบัปเป้มาให้กับซานโชคือไปที่เอ็มบัปเป้ซัดเน้นๆเรียบร้อยเลยครับเกิดอะไรขึ้นกับกองหลังคุณกรครับต้องดูภาพช้านะฮะมีเดลิกเนี่ยวิ่งเหมือนจะทำท่าว่าจะไปดักทางนะฮะแต่วิ่งขึ้นไปเกือบกลางสนามมาดูครับดูกว่า4นะฮะโอ้โหแม็กควายอีกคนนึงก็เหวอเลยครับเพื่อนทำแบบนี้โอ้โหจริงๆเอเบเป้จะยิงตั้งแต่จังหวะแรกก็ยิงได้นะฮะแต่ว่าส่งไปให้กับซานโชซานโชก็ไม่ยิงนะฮะคืนกลับมาที่เอเบเป้อีกครั้งนึงนะฮะโอ้โห5นาทีแรก10นาทีแรกเป็นช่วงที่สำคัญนะครับในช่วงต้นเกมของแต่ละฝั่งนะฮะเหมือนคุณกรจะกดผิดหรือว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบครับเราไม่เห็นนะฮะเราเห็นแค่หน้าจอแบบนี้นะฮะ 1-0 ครับคุณพอสขึ้นนำไปก่อนครับผมจากคิเลนเอ็มบัปเป้ครับค่อยๆตั้งตัวขึ้นใหม่ครับจ่ายพลาดครับอย่างดีครับยังดักได้อยู่เดียโก้มาทางขวาครับเทนอาโนเป็นลูกได้เปรียบครับเมสซี่เบิร์นมาให้กับเคนครับข้างในเคนเก็บบอลมาอยู่อีกแล้วครับ2จังหวะติดนะฮะคุโบะแม็กชูมิเน่ยัดไปด้านขวาครับซานโชวิ่งประคองมากับอากอนลองโซ่ครับพลิกวนหนึ่งรอบแล้วอ้าวเอาตัวรอดไปได้ท่านผู้ชมข้างในมีใครครับโยนเข้าไปไม่ผ่านแม็กควายครับตรงนั้นมีแม็กควายดักอยู่ลาคิติสเดียโก้มาทางขวาครับเมสซี่ฝากไว้ที่เคนแล้วเมสซี่วิ่งไปแต่แบบนี้เนี่ยอาราบารู้ทันท่านผู้ชมตั้งกันใหม่ครับซานเชสอาราบาเล่นชันสั้นครับคาซิมิโร่คุโบะยัดไปตรงกลางครับเอ็มบัปเป้พลิกยังไงครับเดลิกพลาดอีกแล้วท่านผู้ชมเอ็มบัปเป้ส่องแล้วซัดโอ้โหติดมือโรนัลโดจะซับยังไม่ซับครับเปิดมาเอ็มบัปเป้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหลูกนี้เนี่ยจะว่าคุณกรพลาดก็ไม่เชิงนะฮะต้องชมคุณพอสด้วยนะครับผมจังหวะซ้ำของโรนัลโดจริงๆถ้าเป็นใครบางคนอาจจะซ้ำไปตั้งแต่จังหวะแรกแล้วนะฮะดูครับดูมุมนี้ครับเอ็มบัปเป้ยิงไปนอยเออร์ปัดไปเข้าทางโรนัลโดเนี่ยบางคนอาจจะซ้ำไปที่จังหวะแรกแล้วนะฮะที่โรนัลโดแต่ว่าก็เลือกที่จะปาดเข้ามาด้านในที่มีเพื่อนร่วมทีมเนี่ยมีมุมที่ดีกว่านะฮะเอ็มบัปเป้อยู่ที่เสา2ครับมีทั้งคูโบมีทั้งเอ็มบัปเป้ครับสุดท้ายเป็นเอ็มบัปเป้ครับเข้าชาร์จไปยิงประตูที่2ของตนเองแล้วก็เป็นประตูที่2ของคุณพอสด้วยนะครับทำให้ตอนนี้ขึ้นนำไป 2-0 ครับจากเอ็มบัปเป้2ลูกเลยครับต้องเรียกสติกลับคืนมานะครับคุณกรณ์เมสซี่โอ้โหจะให้แฮร์รี่เคนครับติดซานเชสอีกแล้วครับวันนี้ดักได้หลายจังหวะแล้วนะฮะเอ้าคูโบะครับไปเสียบอลให้กับลาคิติสแล้วยังไงครับหลายให้กับแฮร์รี่เคนเจอประกบซ้ายขวาแซนวิสโตไม่รอดครับแบบนี้โอ้โหวันวิสก้าลงมาช่วยดิลิกได้ดีครับท่านผู้ชมเอ้าขึ้นบอลไม่ดีครับคุณพอสเสียบอลให้กับคุณกรไปอีกครั้งหนึ่งครับมาที่เมสซี่แล้วครับฝากไปที่เคนโอ้โหโดนคว่ำไปแล้วท่านผู้ชมแต่ว่ายังอยู่ที่ลาคิติสครับเมสซี่แตะแล้วก็โดนเบียดอาราบาแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเหมือนจะเสียหลักแต่ก็ไม่เสียหลักครับเมสซี่
มีอลาบานะครับมากระแทกนะฮะเหมือนจะเสียหลักไปแล้วแต่ว่ามันยังทรงตัวได้อยู่แล้วก็ยิงด้วยซ้ายเต็มข้อครับท่านผู้ชมตุ้งตะข่ายครับเอาละครับคุณกรได้มา1ลูกแล้วฮะจากเบสซี่น่าจะเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้ครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับมีการปะทะกันระหว่างแฮร์รี่เคนกับซานเชสดูครับโอ้โหนั่นฮะคว่ำไปทั้งคู่แต่บอลมันไปเข้าทางเลกิติสจิ้มต่อมาให้กับเมสซี่แล้วมีอลาบาหุบเข้ามาช่วยนะฮะประกบตามเมสซี่มาแต่ว่าเบียดเอาเมสซี่ไม่ลงครับโอ้โหดูฮะดูมุมนี้อีกทีนึงครับเลกิติสแทงต่อมาให้กับเมสซี่แล้วอลาบาพยายามที่จะมาเบียดแต่ว่าความแข็งแกร่งน้อยไปหน่อยครับเอาเมสซี่ไม่ลงแล้วยิงด้วยซ้ายเท้าที่ถนัดนะครับเต็มข้อแบบนี้ก็ไม่เหลือท่านผู้ชมน่าจะเป็นประตูที่เรียกความมั่นใจของคุณกรกลับคืนมานะฮะเอาละครับ 2-1 ครับตอนนี้ตีตื้นมาแล้วครับจากเมสซี่ผ่านไปแค่ครึ่งชั่วโมงครับมีถึง3ประตูครับโรนัลโดเพิ่งจะได้บอลนะเนี่ยคูโบครับยัดมาให้กับเอ็มบัปเป้อ้าวแล้วคว้าไปอีกแล้วครับโอ้โหคู่นี้เล่นกันหนักทีเดียวครับบอลอยู่ที่เทนอโนครับอ้าวเกือบจะเสียบอลครับยังจิ้มให้กับเมสซี่ได้ครับจากขวามากลางกลางมาซ้ายสุดเลยครับชาวฟิลิกซ์ดวลกับวานมิซาก้าเอ้าวานมิซาก้าความไปแบบนั้นชาวฟิลิกซ์เอ้าปั๊มเข้าไปยังไงยังได้อยู่ครับเคนเอ้าแล้วไม่เข้าบอลยิงเลยครับเรียบร้อยเลยโอ้โหน่าจะกดบังคับแล้วไม่มานะครับคุณพอสของหลังไม่เข้าบอลครับดูฮะน่าจะหัวเสียตั้งแต่วานมิซาก้าแล้วครับไปสไลด์พวดนะฮะแล้วเป็นแฮร์รี่เคนครับท่านผู้ชมมีเดลิกนะครับเข้ามาปั๊มชาวฟิลิกซ์ดูฮะปั๊มเข้าไปโอ้โหรอดขาแล้วเลยทั้งซานเชสไปด้านหลังนะฮะและแฮร์รี่เคนเนี่ยบาลานซ์ดีกว่านะครับผมทรงตัวกลับมาเล่นต่อได้นะครับผมทั้งที่ด้านซ้ายเนี่ยก็มีอาราบานะครับแต่ว่าเขาไม่เข้ามาช่วยนะฮะทำให้โดนแฮร์รี่เคนครับยิงตีเสมอไปแล้วครับ 2-2ครึ่งแรกเหลืออีก5นาทีครับแม็กทูมิเนวางยาวให้กับซานโชครับว่าที่เพื่อนร่วมทีมแมนยูด้วยกันครับข้างในมีใครครับเปิดเข้าไปเอ็มบัปเป้พักแล้วโอ้ยิงไม่ได้ครับติดแม็กไกว์ไม่ได้มงจังหวะแรกนะฮะท่านผู้ชมทำให้เสียโอกาสไปครับเคนครับพลิกได้แล้วจิ้มต่อให้กับเมสซี่ครับโดนประกบ2คนจะแหวกไปไม่ผ่านครับแบบนี้อ้าวยังไงอลาบาพลาดให้กับเมสซี่ครับโอ้โหแบบนี้ยังไงเรียบร้อยเลยครับลงโทษเลยฮะเมสซี่โอ้โหลูกที่2เนี่ยก็เป็นอลาบาที่ไม่หุบเข้ามาช่วยนะฮะทำให้แฮร์รี่เคนยิงได้แล้วจังหวะนี้เนี่ยงึกงักอยู่นะฮะทำให้เมสซี่ขโมยบอลไปได้จากเท้าเลยท่านผู้ชมอาจจะเป็นช่วงจังหวะเกมที่มันกระตุกกระตุกแล้วหน่วงๆแบบนี้หรือเปล่านะฮะทำให้ของบอลแล้วเสียบอลไปนะครับคุณพอสเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับคืออลาบาได้บอลเนี่ยไม่ส่งคืนหลังนะฮะไม่ส่งคืนผู้รักษาประตูนะฮะทำให้พยายามที่จะหันมาหันหน้ามาขึ้นเกมนะครับแล้วมีเมสซี่อยู่ตรงนั้นนะท่านชมโอ้โหพลาดอย่างมหันต์นะครับแบบนี้นำไปก่อน2ลูกแล้วโดนยิง3ลูกรวดครับดูครับเหมือนไม่มีอะไรนะฮะจะส่งคืนที่แทสเก้นก็ได้แต่ว่าเลือกที่จะหันหน้าเพื่อจะเปิดเกมไวหรือว่าจะโยนนะฮะประกอบกับจังหวะนั้นเนี่ยเกมมันกระตุกกระตุกนิดนึงนะฮะทำให้โอ้โหเสียบอลไปเลยครับแบบนี้หัวเสียอีกลูกหนึ่งครับต้องระวังให้ดีนะครับผมสำหรับการเล่นออนไลน์เนี่ยนะครับก็มีจังหวะที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหลายจังหวะนะฮะโดยเฉพาะจังหวะที่มันอาจจะเป็นผลมาจากตัวเกมที่มันกระตุกกระตุกอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามอย่าคลองบอลเยอะเกินไปนะครับสำหรับการเล่นออนไลน์นะฮะถ้าเรารู้ว่าการเล่นแมตช์นี้นะฮะสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีนะฮะหรือว่าเกมมันมีวี่แววว่าจะกระตุกไม่ลื่นเนี่ยอย่าพยายามล็อกนะฮะพยายามหลีกเลี่ยงนะครับพยายามต่อบอลไว้ไวนะฮะท่านผู้ชมมันอาจจะต้องเผื่อจังหวะไปสัก 1-2 วินาทีด้วยนะครับบางครั้งนะฮะนี่ก็หวังว่าตัวเกมน่าจะมีการพัฒนาในอนาคตนะฮะท่านผู้ชมทำให้เราเล่นการแมตช์ออนไลน์ได้สนุกมากขึ้นกว่านี้นะครับสันโชครับมาดูกันอีก45นาทีเอ็มบัปเป้พักได้เอาแล้วไม่เข้าบอลครับแม็กควายยังไงครับรอจังหวะอยู่แล้วก็ปั๊มได้ครับเตียโก้ขึ้นบอลก็ไม่ดีครับยังได้อยู่ครับเตียโก้อีกครั้งนึงครับมาที่เมสซี่ครับแฮร์รี่เคนเคนพิกแล้วก็มาด้านซ้ายครับผมชาวฟิลิกซ์คืนมาตรงกลางครับโคสเบิร์นให้กับมาร์กอลองโซครับไหลต่อให้กับชาวฟิลิกซ์ไม่ได้เปรียบครับเข้าทางวานมิซาก้าเลยแต่ว่าวานมิซาก้าก็พลาดครับแฮร์รี่เคนจิ้มต่อแบบนี้โอ้ลึกไปครับแฉลบไปนิดนึงอ้าวอลาบาครับพลาดอีกแล้วเกือบจะโดนเมสซี่อีกแล้วครับท่านผู้ชมนี่เกิดอะไรขึ้นกับอลาบาในแมตช์นี้นะฮะโอ้โหจริงๆเกมก็มีความผิดพลาดเยอะนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไปลงที่อลาบาแล้วพลาดเนี่ยเกือบจะเสียประตูนะฮะใครพลาดไม่พลาดถ้าเป็นกองหลังพลาดเนี่ยมีเสียวครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าทั้ง2ท่านน่าจะมีความผิดพลาดให้เห็นกันเยอะเหมือนกันนะครับในแมตช์นี้เหลือครึ่งชั่วโมงครับ
ขึ้นอยู่กับว่าใครจะพลาดมากกว่ากันแล้วพลาดเป็นประตูหรือเปล่านะฮะนะฮะจ่ายติดใจติดกันอยู่ตรงนั้นนะครับอาลาบาครับดวลกับเมสซี่อีกแล้วเมสซี่อ้าว จังหวะนี้ครับอาลาบาแก้ตัวได้ดีครับแม็กทูมิเน่คูโบมาทางซ้ายครับอาลาบาเติมขึ้นมาครับพยายามที่จะแก้ตัวบ้างนะครับไหลมาให้กับโรนโดคืนไปตรงกลางครับคูโบโอ้โหคืนมาทางซ้ายอีกทีนึงครับอาลาบาแล้วยังไงครับพลิกหลบอาโนได้ท่านผู้ชมคอสด้วยเท้าซ้ายแล้วเสา2มีขึ้นโขกไม่เข้ากรอบครับแม็กทูมิเน่โอ้โหเติมขึ้นมาขึ้นได้โขกนะฮะแต่ว่ามันไม่เข้ากรอบครับโดนเบียดอยู่ด้วยครับดูฮะเป็นมาร์กอสลองโซ่นะครับขบเข้ามาช่วยจังหวะแต่ละจังหวะมันขาดเกินๆไปนะครับผมก็อาจจะด้วยจากเกมมันอาจจะกระตุกหรือเปล่านะฮะแต่เท่าที่เราดูเนี่ยก็มีบางช่วงที่กระตุกนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมแต่ส่วนใหญ่ก็ยังพอเล่นได้นะครับเดียโก้ทางขวาครับเมซี่นี่ดวลกับอาลาบาทั้งเกมครับวันนี้เดียโก้ยัดมาให้กับอริเคนครับไม่ผ่านเดลิกคืนบอลไว้ติดเดลิกจ่ายติดเดลิกครับชาวฟิลิปครับไหลมาให้กับเคนครับจะพลิกครับโจนประกบ2คนกาซิมิโร่ต้องลงมาช่วยครับขึ้นบอลไม่ดีครับแล้วจะโดนลงโทษหรือเปล่าครับกระตุกแบบนี้เรียบร้อยเลยครับเสร็จแฮร์รี่เคนครับลูกที่4โอ้โหแล้วเป็นจังหวะตอนที่จะขึ้นจากกองหลังพอดีนะฮะจังหวะตอนที่จะเคลียร์บอลอีกแล้วครับคุณพอสโดนลงโทษครับเนี่ยฮะต้องพยายามแก้ไขสถานการณ์นะฮะถ้าเกิดว่าเกมมันกระตุกแบบนี้นะฮะเคลียร์ได้ให้เคลียร์นะครับเพราะว่าถ้าเล่นหลายจังหวะเกินไปบนหน้ากรอบประตูของตัวเองเนี่ยอาจจะโดนลงโทษแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมถ้าเกิดใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คงหัวเสียเหมือนกันนะฮะโอ้โหโดนลงโทษไปครับลูกที่4ครับแฮร์รี่เคนครับยิงลูกที่2แล้วก็เป็นลูกที่4ของคุณกรครับสกอร์หนีห่างไปอีกครั้งนึงครับโอ้โหคุณพอสหลังจากที่ยิงได้2ลูกเนี่ยโดน4ลูกรวดเลยครับท่านผู้ชมมันก็มีหลายสาเหตุนะฮะแต่เราก็ต้องแก้ไขสถานการณ์ทำให้ดีที่สุดครับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่คุโบจะแก้คืนได้บ้างหรือเปล่าครับเหลืออีก10นาทียังพอมีโอกาสครับโรนโดฐานครับยังไม่ออกครับหลบอาโนได้ครับแล้วยิงยากๆอยู่นะครับยังไม่จ่ายให้กับอาลาบาจะคืนไปตรงกลางให้กับคุโบครับแฉลบครับยังได้อยู่ครับแม็กทูมิเน่มีโอกาส2ต้องหลงส่องแบบนี้มันไปตรงตัวครับท่านผู้ชมโอ้โหไม่ออกข้างนะฮะทำให้ไม่ได้ยากเย็นอะไรสำหรับนอยเออร์ครับโอ้โหโอกาสทองก็มีนะฮะท่านผู้ชมอาลาบาปั๊มกับเมสซี่อีกแล้วครับโอ้โหโมโหอะไรกันมาครับคู่นี้โรนโดครับโยนไปด้านขวาให้กับซานโชครับมงเช็ดมาให้กับเอ็มบัปเป้จะเบิ้ลคืนให้กับซานโชติดอีกแล้วครับโอ้ทดเวลา2นาทีนะครับเนี่ยฮะมีกระตุกอีกนิดนึงนะฮะเดียโก้มาด้านซ้ายเลยครับโทนี่โครสชาวฟิลิกซ์มาตรงกลางครับแฮร์รี่เคนพักได้แล้วจิ้มต่อมาให้กับเมสซี่ครับตบกบ2คนแล้วยังไงครับเฟคช็อต1ทีเมสซี่หมุนวน1รอบแล้วซัดโดยซ้ายเรียบร้อยเลยครับเป็นประตูที่แบบว่าตอกฝาโลงครับท่านผู้ชมตอกฝาโลงหลายลูกมากท่านผู้ชมคือโดนยิงไป 2-0 แล้วเอาคืน5ลูกรวดน่ะโอ้โหไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะครับสำหรับแมตช์นี้นะฮะมันก็มีหลายปัจจัยนะครับคุณพอสก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดีนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับบางจังหวะด้วยนะครับผมที่แล้วอาจจะคาดไม่คิดนะฮะแล้วประกอบกับอาจจะมีหงุดหงิดด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่ามันก็คงมีผลบ้างนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ต้องนับถือสปิริตของคุณพอสนะครับผมนี่คือคลิปการแข่งขันที่คุณพอสส่งมานะฮะบางคนอาจจะไม่อยากเอาแมตช์ที่ตัวเองแพ้เนี่ยมาให้รับชมกันนะฮะแต่ว่าสำหรับใครที่แพ้แล้วส่งผลการแข่งขันหรือว่าส่งคลิปการแข่งขันแบบนี้มาให้เราได้รับชมกันเนี่ยก็ถือว่าต้องนับถือสปิริตจริงๆนะครับหมดเวลาการแข่งขันครับผมสำหรับซีซั่นนี้นะฮะเป็นทางฝั่งของคุณคอสนะครับที่ตกรอบไปนะครับก็ต้องชมสปิริตด้วยนะครับคุณกรก็ถือว่าพลิกนะครับผมจากที่นำโดนนำไป2ลูกนะครับยิง5ลูกรวดนะครับผมแมตช์นี้เนี่ยก็ชนะไปนะครับสกอร์รวม 9-4 นะครับเป็นคุณกรที่ผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ